ช่วงนี้ครับเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่จะเป็นอะไรเช่นเคยฮะคุณต้องไปรับรู้ด้วยตัวเองนะครับเชิญเลยฮะตอนนี้ฮะผมอยู่ที่ร้านโปรพักอินครับที่สาขาฟอร์จูนนั่นเองฮะอีกหนึ่งสาขาครับของโปรพักอินและแน่นอนครับอยู่กับใครไปไม่ได้ฮะถ้าเกิดมาร้านนี้แล้วครับอยู่กับพี่โจนั่นเองสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว Nice to meet you again ฮะยินดีที่ได้เจอครับ วันนี้สิ่งที่เราจะนำมาฝากทุกคนที่ดูรายการMusicology ของเราเนี่ยครับมันคืออะไรครับพี่โจฮะครับวันนี้จะมาแนะนำที่กำลังร้อนแรงและมาแรงที่สุดในตลาดโลกนะตอนนี้ครับร้อนแรงที่สุดตลาดโลกใช่ครับคือตอนนี้ถ้าแบรนด์นี้นะครับเป็นหูฟังที่เรียกได้ว่าได้รับรางวัลมาแล้วจากทุกสถาบันชั้นนำนะครับเอาแบรนด์เดี๋ยวนะหูฟังแบรนด์นี้คือที่ผมนั่งอ่านอยู่คือจะเป็น V-Moda ครับ V-Moda ใช่ครับตัวไหนที่เป็นแบบ first ก่อนพี่แบบ basic ก่อนถ้าเกิดใครจะเริ่มที่จะเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวพี่ใหญ่ของเขานะครับฮะพี่ใหญ่ของเขาแต่รุ่นนี้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติตรงที่ว่านอกเหนือจากดีไซน์ที่ดีแล้วคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมแล้วการทนการดูแล QC ของเขาครับจะถือได้ว่าสูงมากเราสามารถที่จะงออย่างนี้บิดอย่างนี้ได้เลยนะครับเฮ้ยถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นมันจะเป็นพลาสติกถูกซึ่งมันจะมีปัญหาในการใช้งานเป็นอย่างมากเลยเมื่อเราใช้งานเสร็จเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็ตกหล่นปุ๊บก็หักหมดเลยอันนี้วัสดุทั้งหมดเขาใช้เกรด military นะครับก็คือเกรดทหารไม่ว่าจะเป็นตัว steel band นะครับหรือว่าจะตัวโครงสร้างอะไรทั้งหมดเป็นเกรดทหารทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวนี้มันบิดได้อย่างนั้นเลยพี่อันนี้ผมอึ้งจริงยอมรับมันกลางนี้ได้ใช่ครับบิดได้เลยครับเต็มที่เลยครับเออจริงจริงจริงอยากคืออยากจะบอกว่าข้างในมันไม่ได้แบบมีชิ้นส่วนอะไรที่คุณสามารถสัมผัสได้นะก็แก๊กก็แก๊กนะฮะมีแบบเป็นเคสรองรับทั้งหมดครับไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บหัวข้างในก็มีแบบเป็นแผ่นรองแบบนี้แล้วคือไม่มีสายครับสายอยู่ตรงนี้ครับอ๋อคือสามารถถอดออกมาได้ถูกต้องครับอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็เสียบเข้าไปเวลาใช้งานเวลาเก็บก็คุณก็อย่างนี้เอาแล้วตัวนี้ถ้าตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะงอมันได้ด้วยอ๋ออีกอันนึงครับครับตัวทีอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งตัวคาแรคเตอร์เสียงเขาครับคาแรคเตอร์เสียงนะครับจะค่อนข้างที่จะให้เสียงที่ครอบคลุมในทุกย่านความถี่นะครับโดยเฉพาะเสียงย่านเบสเนี่ยก็จะให้ออกละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็คือพูดง่ายๆครับให้เสียงครบทุกย่านแล้วก็มีรายละเอียดของเสียงที่ชัดเจนมันจะมีความโปร่งอยู่ในตัวบ้างครับผมถามหน่อยดีอันนี้ส่วนตัวแอปสนใจเพราะเผื่อเอาไปเปลี่ยนใช้ในคลื่นวิทยุได้อันนี้ราคาแรงไหมฮะถ้าตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่ 7,990 บาทครับโอเครับได้รับได้อ่ะนี่คือ first ก่อนตัวแรกครับใช่ไหมครับอ่ะมาตัวนี้อันนี้ทำไมมันเล็กลงแต่คือตัวนี้ถ้าถามว่าเป็นรุ่นพี่แน่นอนเพราะอันนั้นเป็น first อ่ะเนี่ยแล้วมันจะมีรุ่นที่2คือรุ่นนี้อีกอ๋อไอ้หนึ่งรุ่นนะฮะใช่ครับต่างกันยังไงครับอันนี้จะเป็นรุ่น M100 นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพี่ใหญ่ที่สุดของเขานะตอนนี้เลยครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะพับเก็บได้อย่างนี้เลยเอ้ยพี่ย่อแบบเดี๋ยวนะวันนี้พี่โจแบบรวบแป๊บเดียวผมแบบอยู่ดีเห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเอ้ยแจ๋วเอ้ยเขาเน้นดีไซน์จริงๆนะใช่ครับพี่ถ้าเกิดพูดจริงแล้วถ้าเกิดแบบเนี่ยว่าจริงเก็บไปก็เหลือแค่นี้แล้วตัวนี้นะครับเขามีการ QC ที่เรียกได้ว่าเขาทดสอบในการ drop test โยนลงจากความสูงระดับ1.50 เมตรครับโยนลงมาที่พื้นมากกว่า70ครั้งในทุกๆตัวในการผลิตเพราะนั้นก็จะมั่นใจได้ถึงความทนทานคาแรคเตอร์นี่คือมันจะค่อนข้างจะมีดีเทลเยอะกว่าใช่ครับก็รายละเอียดปกติถ้าเป็นหูฟังดีเจทั่วไปใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้นะครับรายละเอียดย่านกลางกับย่านแหลมเนี่ยรายละเอียดอาจจะไม่ชัดเจนเต็มที่เท่ากับตัวนี้ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าคือถ้าเกิดย่านแหลมย่านความถี่สูงก็เราก็จะได้ยินชัดเจนด้วยคือปลายก็ค่อนข้างจะมีสองตัวผ่านไปครับนี่พี่ใหญ่เหรอครับอันนี้น้องสุดท้องครับรุ่นใหม่ล่าสุดน้องสุดอ๋อน้องสุดท้องมันมีอันนี้มันเป็นยังไงครับรุ่นนี้คือรุ่นอะไรยังไงฮะอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือรุ่น V-Moda XS นั่นเองครับ XS ใช่ครับครับตามชื่อเลยครับตามชื่อเลยครับไซส์ของเขา XS เลยครับคือเล็กนะฮะพับได้ด้วยพับได้ด้วยครับคือสามารถเก็บแบบนั้นได้อ๋อถ้าอันนี้เก็บอย่างนี้ได้ครับถูกต้องใช่ไหมฮะภาพเหลือแค่นี้เฮ้ยแจ๋วแล้วส่วนเรื่องเอกลักษณ์เสียงเขาวัสดุจะคงเหมือนเดิมไหมฮะอันนี้ถูกต้องครับทุกอย่างนี่เป็นคือทุกรุ่นของเขาเนี่ยเขาจะมีการ QC ระดับเดียวกันแม้กระทั่งสายสัญญาณก็มีการ QC โดยการเอาสายมาบิดงอถึงล้านครั้งนะครับ1ล้านครั้ง1ล้านครั้งเทสแล้วเทสแล้วครับผมมีคำถามว่าอันนี้เป็นสายที่สามารถเป็น small talk ได้ด้วยไหมถูกต้องครับ
มันให้มีให้กันอย่างนี้เลยฮะเขาจะมีในแพ็คเกจเขาจะมีสายให้2เส้นครับสายที่เป็น small talk ในตัวแล้วก็สายที่เป็นหูฟังอย่างเดียวแจ๋วแล้วเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์เสียงแบบเดียวกับรุ่นพี่ใหญ่ของเขาเลยก็คือคุณภาพเสียงคาแรคเตอร์นะครับจะเหมือนกับรุ่น M100 โหแต่ย่อขนาดลงมาราคาเหรอครับอันนี้ราคาอยู่ที่ 7,400 บาทครับเฮ้ยไม่หนีครับไม่หนีกันแต่คือรุ่นนี้อยู่ที่ 9,900 นะครับถ้าตัวนี้อยู่ที่ 9,900 9,900 ครับ 7,900 แล้วก็ 7,400 ฉะนั้นนี่แหละครับอีก1แบรนด์นะฮะที่จะสร้างความสุขให้กับคุณครับแล้วก็แน่นอนฮะสร้างความสุขฟรีให้กับอารมณ์ของคุณด้วยเสียงเพลงกับหูฟังต้องจริงๆชื่อว่าแบรนด์ของเขาคือ Vibuda ใช่ครับ Vibuda ถูกมั้ยฮะถ้าเกิดใครสนใจลองมาดูแล้วกันครับเพราะว่าของแบบนี้ต้องลองเพราะเทสแต่ละคนรสนิยมแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็นด้วยนะครับในการลองอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงอย่าไปซื้อตามใครบอกนะครับแม้กระทั่งอย่ามาเชื่อผมอย่าเชื่อแมนแต่ต้องลองด้วยตัวเองต้องลองต้องลองคุณกับผมอาจจะไม่ได้ชอบฟังเพลงแบบเดียวกันครับบางคนอาจจะชอบเสียงหนาบางคนอาจจะชอบเสียงบางอ่ะว่ากันไปแต่สุดท้ายต้องมาลองดูแล้วกันครับแต่วันนี้ฮะขอบคุณมากๆอย่างแรกขอบคุณที่นำเข้ามาเพราะว่านี่คือแบรนด์หูฟังระดับโลกที่ตอนนี้แรงที่สุดก็ว่าได้ใช่ครับโลกใบนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ผมมาวุ่นวายในร้านแบบนี้ทุกๆครั้งกับรายการ Music Quality ครับขอบคุณมากครับพี่โจครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับกับร้านโปรพักอินฮะที่นำเครื่องดนตรีแบบนี้มาให้เรานั้นได้รู้จักกันครับเอาละครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับขอบคุณด้วยนะฮะอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับครึ่งชั่วโมงแบบนี้ที่ผมได้รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับดนตรีเอาไว้ที่นี่ที่เดียวกับ Music Quality ครับสวัสดีครับ